ดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะจะได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโฉมหน้าของพี่ๆนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ3ของเอเชียและคว้าโควต้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่กรุงมาดริดประเทศสเปนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นครั้งแรกไปแล้วนะคะแค่ฟังผลงานก็ทึ่งในความสามารถของพี่ๆเขาแล้วค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าพี่ๆแต่ละคนต้องเอาชนะความขาดพร่องของร่างกายจนติดทีมชาติและสร้างผลงานที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมจะยิ่งทึ่งเดี๋ยวเราลองไปฟังกันค่ะฟุตบอลคนตาบอดเนี่ยในฟุตบอลเนี่ยจะมีกระดิ่งอยู่ข้างในจะมีเป็นลักษณะเป็นถ้วยในถ้วยเนี่ยจะมีเป็นลูกตะกั่วกลมๆประมาณถ้วยละ6เม็ดในลูกฟุตบอลจะมีอยู่6จุดเวลากิ้งไปกับพื้นเนี่ยมันจะเกิดเสียงรูปแบบสนามก็เท่าๆกับฟุตซอลคนปกติครับ20คูณ40ครึ่งละ20นาทีครับผมจำนวนผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยใช้คนตาบอดสนิท4คนแล้วก็ผู้รักษาประตูคนปกติครับตำแหน่งกองหน้ากองหลังเหมือนกับคนตาดีครับแต่ว่าเทคนิคของเราที่เราเล่นเนี่ยเราแทนกันได้ทุกตำแหน่งครับเล่นอยู่นี่นะเวลาผมสอนเขาว่าจะเล่นเกมแบบไหนคนปกติเขาจะมีกระดานขึ้นเกมแต่ผมใช้แผ่นหลังเขาเป็นกระดานแล้วผมก็จะอธิบายเขาว่าตำแหน่งนี้ให้ยืนตรงนี้แล้วก็เวลาขึ้นเกมให้ขึ้นไปทางด้านนี้เขาจะเข้าใจนอกจากนักกีฬาแล้วก็ต้องมีคนชี้เป้าด้านหลังประตูคอยบอกทิศทางการยิงประตูให้ยิงทางด้านซ้ายหรือให้ยิงทางด้านขวาหรือยิงตรงกลางหรือให้ดึงกลับหลังแบบนี้อย่างจีนเขาก็ใช้ตบมือบางประเทศใช้เคาะที่เสาก็แตกต่างกันไปครับประเทศไทยเราใช้แบบผสมผสานเลยครับครับเคาะเสาด้วยแล้วก็ตบมือด้วยครับแล้วก็มีคนสอนด้านข้างเขาบอกแผนการเล่นว่าเราต้องเล่นแบบไหนครับเปลี่ยนโค้ดคนปกติมาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับน้องๆตาบอดผมก็จะดู YouTube แต่ละประเทศแล้วผมก็จะศึกษาแต่ละประเทศว่าเล่นแบบไหนแล้วผมก็มาประยุกต์กับฟุตบอลตาบอดของเราการส่งบอลที่แม่นยำส่งลูกโด่งแล้วก็ส่งแบบเคลื่อนที่เนี่ยต่างประเทศเขาไม่ได้ใช้ในโลกนี้มีประเทศเราประเทศเดียวแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมา2ครั้งแล้วที่มาเลเซียเราก็ได้เหรียญทองมาแล้วเราก็ได้อันดับ3ไปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับความยากที่สุดเราต้องมาอยู่กับเขา24ชั่วโมงแล้วเราต้องเข้าใจเด็กแต่ละคนว่านิสัยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงครับเหมือนเราเป็นพ่อเขาครับต้องมีความผูกพันคนตาบอดเนี่ยเขาฟังแต่น้ำเสียงเราเขาไม่รู้ว่าสีหน้าเราเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเรามีความจริงใจให้เขาเขาก็ให้เรา 100% ครับดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วเราประเทศเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถสู้กับประเทศที่เขามีวิทยาศาสตร์การกีฬามีอะไรที่พร้อมทุกอย่างได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เขี่ยเขาตกรอบแล้วอย่างเกาหลีเนี่ยเขาแข็งแรงมากเราก็ชนะเขามีหลายๆอย่างครับกำลังใจแล้วก็บอกน้องๆด้วยว่าเราต้องทำเพื่อประเทศไทยของเราแล้วก็เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับแล้วก็น้องๆก็มีกำลังใจแล้วก็สู้อย่างเต็มที่ภูมิใจครับเรามาได้ทำหน้าที่อันนี้เพื่อประเทศชาติของเราครับฟังโค้ชแล้วรู้เลยนะคะว่ากว่าพี่ๆนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยจะเก่งและสร้างชื่อเสียงกับประเทศได้ขนาดนี้เป็นงานหนักและยากมากๆเลยนะคะแต่ความยากไม่ได้อยู่เพียงแค่การซ้อมที่หนักเท่านั้นนะคะพี่ๆเขาต้องต่อสู้และผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ